วัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูซั่วไก่ค่ะเมนูอีสานซดน้ำแซ่บๆรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำตกแต่มีน้ำที่สดแซ่บคอกันเลยค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบผักชีฝรั่งหั่นส่วนขั้วทิ้งไปก่อนตามด้วยซอยผักชีฝรั่งให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะต่อไปต้นหอมหั่นส่วนหัวทิ้งไปก่อนค่ะและซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเลยนำไปพักไว้สักครู่มาต่อที่ผักชีค่ะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเลยนะคะต่อไปตะไคร้หั่นส่วนหัวทิ้งไปก่อนปอกเปลือกตะไคร้ชั้นนอกสุดออกด้วยนะคะและหั่นแฉลบให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะขาหั่นส่วนขาที่เป็นแง่งออกไปก่อนจะได้หั่นได้ง่ายขึ้นนะคะหั่นให้เป็นแว่นไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดออกจากกันเลยค่ะและกรีดก้านตรงกลางออกพอเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้สักครู่ค่ะต่อไปขั้นตอนการต้มไก่รอให้น้ำร้อนใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนเลยค่ะรอสักครู่ใส่อกไก่ตามลงไปต้มไปสักครู่ให้อกไก่สุกใช้เวลาต้มประมาณ 15-20 นาทีนะคะพออกไก่สุกดีนำขึ้นจากหม้อให้เสด็จน้ำได้เลยค่ะต่อไปขั้นตอนการฉีกไก่นำอกไก่ที่เราต้มสุกแล้วเรียบร้อยมาฉีกกันได้เลยค่ะรอให้เย็นตัวลงสักหน่อยจะได้ฉีกง่ายขึ้นนะคะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยพอฉีกไก่เสร็จแล้วนำไปพักไว้สักครู่ค่ะต่อไปขั้นตอนการทำซั่วไก่ใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยไก่ที่เราฉีกไว้คลุกเคล้าไปสักครู่ให้ไก่ที่ฉีกโดนน้ำจนทั่วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าบีบมะนาวใส่ลงไปได้เลยค่ะใครชอบทานเปรี้ยวจัดๆใส่ลงไปได้เยอะๆเลยนะคะตามด้วยข้าวคั่วพริกป่นคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วรสชาติจะได้เข้มข้นจัดจ้านนะคะใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งค่ะพอเข้ากันดียกลงจากเตาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซั่วไก่พร้อมเสิร์ฟให้รับประทานกันแล้วขอบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้แซ่บสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ